ทีมหมูป่าเผยอาหารสุดแปลกที่สัญญาจะนำมาให้หมอภาคหลังออกจากถ้ำไม่คิดว่าจะมีเมนูนี้หลังจากที่ทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตได้ออกจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายได้สำเร็จหลังติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลา10วันล่าสุดทีมหมูป่าก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเตรียมตัวกลับบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัวและได้มาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งในเรื่องที่เล่ามีเรื่องของเมนูอาหารที่ทีมหมูป่าสัญญากับหมอภาคและพี่ๆหน่วยซีลว่าจะนำมาให้กินนั่นคือเมนูไส้อั่วงูซึ่งเป็นเมนูที่ไม่ค่อยได้เห็นตามท้องตลาดนอกจากนี้ทีมหมูป่ายังได้เล่าเรื่องราวต่างๆภายในถ้ำและได้กล่าวขอบคุณจ่าแซมที่สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือทั้งนี้ทีมหมูป่าดูสุขภาพแข็งแรงดีทุกคนสัญญากับคนไทยว่าจะเป็นคนดีของสังคมจะไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดนับเป็นภาพที่คนไทยและชาวต่างชาติรอคอยขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ